บอกว่าเวลาภาวนานะครับมีความผ่อนคลายรู้สึกตัวทั่วพร้อมลมหายใจนานๆทีมีกลับมาทางจมูกนิดๆแล้วก็รู้ทำเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆมีความทราบซ่านตัวความทราบซ่านนะั่นแหละมันคือลักษณะของปิตินะครับปิติถ้าหากว่าเอาตามที่พระพุทธเจ้าท่าน บอกให้ดูนะก็คือดูว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงในแต่ละลมหายใจดูประกอบไปในแต่ละลมหายใจเลยนะว่าความราบส่านนั่นแหละนะนะมันมีขึ้นมีลงหรือเปล่านะครับหรือว่ามีความสม่ําเสมอถ้าสม่ําเสมอบอกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยไม่ต่างกันเลยก็ดูไปว่ามันมีความยาวนานได้หนึ่งชั่วโมงแต่ ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปมันยังาสั้นเท่าเดิมไหมไม่มีทางหรอกนะะคือมันต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนขาลงก็ต้องเปลี่ยนขาขึ้นคือขาขึ้นเนี่ยนะมันจะเย็นเย็นแบบเหมือนกับเราอยู่ในจักรวาลแห่งความเย็นนะที่ไม่มีไอ้อะไรทั้งในตัวแล้วก็นอกตัวเลยสักกระเบียดนิ้วเดียวที่มันมีความร้อนนะ ตรงนี้ก็เรียกว่ามันจะมีพัฒนาการของมันไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราแค่รู้ตามจริงสังเกตตามตรงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการนะของการเกิดปิตินะปิติพาเราไปรู้รสอะไรได้แค่ไหนในแต่ละลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะในอาณาปานสติว่าหายใจออกให้รู้ปิติหายใจเข้าให้รู้ปิติ รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยมันต่างไปเรื่อยๆจากปีติเป็นปราโมทจากปราโมทเป็นสงบระง,งับอะไรอย่างนี้นะครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้โดยอาศัยลมหายใจในแต่ละครั้งเนี่ยมาสังเกตมาจับจุดนะะมันไม่ต้องทำเพิ่มแต่สังเกตเพิ่มนะฮะ ทำเนี่ยคือพยายามเอาความก้าวหน้าให้ตัวเองแต่สังเกตเนี่ยคือการมีสติรับรู้ตรงตามจริงว่ามันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูอย่างไรอันนั้นถึงจะเป็นในแบบของพุทธนะ